วันนี้เราอยู่กับที่พึ่งหลวงริเวอร์ไซด์จันทบุรีมาถึงก็มุ่งหน้าไปที่โซนร้านอาหารก่อนเลยบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และสระว่ายน้ำติดกับตัวห้องพักด้านหลังด้านข้างมีทั้งบาร์เล็กๆกับคาเฟ่ที่พักในเมืองจันทบุรีมีวิวติดแม่น้ำร้านอาหารก็มีทั้งแบบห้องแอร์และริมน้ำด้านในก็แอร์เย็นฉ่ำแนวล็อบปูนเปื่อยนะครับนี่โอ้โหสวยนะลงจากเขาคิดจะกูดก็มาพักผ่อนต่อที่นี่แวะกินไอติมเย็นๆกันระหว่างรออาหารเมนูเขาก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยเลือกมาสัก2อย่างแล้วกันและห้องพักก็ดีเป็นอันดับต้นๆของที่พักในเมืองเลยแม้แต่ห้องน้ำก็ยังเท่เลยดูสิขอแวะทิ้งบอมแป๊บหนึ่งมาแล้วนี่ข้าวผัดปูไซส์เอ็มคือใหญ่มากและนี่ก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะโอ้อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะห้างแม่น้ำเลยนะบอกตรงๆอีกครั้งนะใครที่หาที่พักในเมืองจันทบุรีที่นี่เด็ดสุดกาแฟเขาก็อร่อยใช้ได้อยู่นะริเวอร์ไซด์แท้ๆเลยนะครับทุกคนจองห้องพักด้านล่างนี่ยังก็อยู่พูลวิลล่าเตียงที่นี่คือนอนสบายมากนะทุกคนห้องน้ำเป็นแบบแยกสัดส่วนสำหรับคนที่ไม่ชอบนั่งอึเวลาพื้นเปียกอย่างเงี้ยและนี่ก็คือดวงจันทร์ที่ถ่ายจากSamsung S23 Ultra นะครับกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย